ครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับมาพบกับพี่น้องหลังจากที่กระท่อนกระแท่นนะครับช่วงที่ผ่านมาวันนี้นะครับสัญญาณถ่ายทอดเนี่ยผมถ่ายทอดสดมาเฉพาะทาง Facebook Live นะครับเพราะว่าในส่วนของ YouTube รู้สึกสัญญาณเน็ตจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยตัดสินใจอัดไว้นะครับเพราะนั้นตัวสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องที่ฟังอยู่ที่ Facebook ทางนี้นะครับก็ขอให้รอติดตามจาก Facebook นะครับจากสถานี YouTube ของพวกเรานะครับก็คงจะอัพขึ้นนะครับทั้งเครือข่ายเปลี่ยนระบอบของอาจารย์ชูพงศ์นะครับมดแดงล้มช้างมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ YouTube ส่วนตัวผมนะครับพร้อมกับนะครับปันแผ่ไปทางองค์การเสรีไทยนะครับซึ่งเราเป็นเครือข่ายนะครับแชร์ข้อมูลต่างๆถึงกันทั้งเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องที่อยู่ในนะครับเครือข่ายพวกเราที่ทำเป็นสถานีย่อยๆนะครับซึ่งเราก็ถือว่าช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารประเด็นที่ผมจะพูดกับพี่น้องวันนี้นะครับเป็นเรื่องของชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอนนี้ต้องเรียกนะครับ President Elect นะครับประธานาธิบดีที่กำลังจะเข้าที่ชนะการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็จะเข้ารับตำแหน่งกันเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็พฤหัสบดีนะครับคือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะได้เข้าพบกับประธานาธิบดีโอบามานะครับเพื่อจะได้พูดคุยกันนะครับประชุมกันครั้งแรกนะครับเพื่อจะได้ตกลงกันว่าจะมีการส่งต่องานนะครับในช่วงของ transition หรือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับให้ประสบความสำเร็จ
ประเด็นที่พี่น้องนะครับน่าจะสนใจอยากจะรู้ก็คือว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหมผมให้ชื่อนี่โลกจะแตกเลยหรือเปล่านะครับผลกระทบที่มีต่อโลกที่มีต่ออเมริกาแล้วก็ต่อคนไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องน่าจะให้ความสนใจนะครับผมจะไม่พูดเยอะๆนะครับแต่จะเข้าประเด็นเลยนะพี่น้องที่สงสัยว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ชนะเนี่ยนะครับชนะได้อย่างไรเนี่ยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเราไปเข้าใจหลักพื้นฐานก่อนนะครับหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งเนี้ยนะครับของประเทศอเมริกาเนี่ยนะมองภาพใหญ่ๆก่อนนะครับ ให้เราเข้าใจอย่างนี้ว่าสำหรับประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยการเลือกตั้งของเขานั้นนะครับเป็นสิ่งที่มันมีความหมายมีคุณค่านะครับแล้วก็มันเป็นธรรมเนียมนะมันเป็นมาตรฐานของเขาซึ่ง4ปีก็ต้องมาเลือกตั้งกันครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเลือกตั้งแล้วนะครับทุกฝ่ายก็จะสู้กันอย่างเต็มความสามารถ4ปีมาครั้งหนึ่งนะครับเขามีการคัดเลือกมีระบบของพรรคอย่างชัดเจนนะครับมีเครือข่ายกระจายไปทั่วประเทศนะครับแล้วเราก็เชื่อกันได้ว่าไม่มีการโกงการเลือกตั้งในเรื่องของการนะครับนับหีบบัตรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาละจะไปพูดว่าไม่มีการนับผิดอะไรเงี้ยคงจะเกินไปนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นเราต้องถือว่าไม่มีการโกงการเลือกตั้งไม่มีการซื้อเสียงแบบบ้านเรานะครับเพราะศักดิ์ศรีของเสียงของมนุษย์เขาแต่ละคนนั้นนะครับคนอเมริกันแต่ละคนใครจะมาบอกว่าผมจ้างคุณนะครับ20 เหรียญ50 เหรียญ100 เหรียญเพื่อให้เลือกพรรคนั้นพรรคนี้นะครับเขาหัวเราะตายเลยครับคือมันไม่มีอยู่ในจิตสำนึกของเขามันไม่มีอยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติของเขาแล้วเขาถือว่าสิทธิส่วนตัวของตัวเองนั้นจริงๆนะยกตัวอย่างนะถ้าใบเลือกตั้งของภรรยาเนี่ยสามีอยากจะกาให้เนี่ยนะครับแล้วก็นะถือวิสาสะนะครับนะก็เข้าไปกาเลยแล้วก็ไม่ได้ถามไม่ได้ให้ภรรยาตกลงใจเนี่ยนะครับโดนตบเอานะครับเดี๋ยวให้กราบบัตรเลือกตั้งกูนะครับไม่มีครับเขาไม่มีเรื่องหน่อมแนมอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการเลือกตั้งการโกงการเลือกตั้งไม่มีแล้วเมื่อมันมาถึง4ปีครั้งเขาถือว่ามันเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของปวงชนนะครับและเมื่อผลมันออกมาเนี่ยคำหนึ่งที่เราจะได้ยินเสมอหลังการเลือกตั้งนะครับแม้กระทั่งสำนักข่าว CNN ซึ่งเขารังเกียจโดนัลด์ทรัมป์ชัดเจนที่สุดนะครับเขารังเกียจโดนัลด์ทรัมป์ชัดเจนที่สุดแล้วก็เวลาหาเสียงก็จะแม้กระทั่งการโต้วาทีเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำถามที่มันทิ่มแทงนะครับถึงแม้จะแฟร์นะครับแต่ว่าเขาก็ปิดไม่ได้นะครับการรายงานข่าวบางทีเขาก็ซ่อนไม่ได้พยายามจะลุ้นให้คิลลารีนะครับตีตื้นหรือว่าเอาชนะแต่เมื่อการเลือกตั้งมันปรากฏผลชัดเจนเนี่ยทีท่าของเขาเนี่ยจะไม่เป็นลักษณะขี้แพ้ชวนตีหรือว่ากระแนะกระแหนแบบไร้เหตุไร้ผลสิ่งที่เราจะได้ยินเสมอหลังการเลือกตั้งของอเมริกันก็คือ the Americans have spoken นะครับนะก็แปลว่าคนอเมริกันเนี่ยได้พูดได้แสดงเสียงของตัวเองออกมาแล้วว่าเขาต้องการอะไรและเมื่อเขาต้องการอะไรนะครับสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับนะเป็นการยอมรับกฎกติกาหลักการเสียงข้างมากนะครับแล้วที่น่าสนใจครั้งนี้นะครับเราได้เห็นการต่อสู้อย่างเต็มความสามารถของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ที่จริงก็มีผู้สมัครอิสระด้วยนะครับอีก 2-3 รายนะครับแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีให้มี right in นะเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยนะครับก็นอกจากทรัมป์นะครับแล้วก็คู่สมัครร่วมกันนะครับไมค์เพนซ์แล้วก็ฮิลลารีคลินตันนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าคู่นะครับผู้สมัครร่วมกับฮิลลารีเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีบทบาทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีทีมงานของเขาแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของนะครับตัวแทนของพรรคนะทั่วประเทศนะครับเราก็จะเห็นการรณรงค์กันแบบถึงพริกถึงขิงนะครับเอาละนะการเลือกตั้งครั้งนี้ความจริงอีกอย่างพี่น้องจะต้องตระหนักก็คือว่าผลของมันครั้งนี้เนี่ยอำนาจบริหารเนี่ยอยู่ในมือทรัมป์แน่นอนอยู่แล้วนะครับอำนาจบริหารเนี่ยอยู่ในมือของทรัมป์นะครับถึงแม้ว่า popular vote นะครั้งนี้เนี่ยนะครับ popular vote เนี่ยปรากฏว่านับกันแล้วนะหมายถึงนับคะแนนดิบที่เลือกกันเนี่ยดูเหมือนว่านะผมไม่ได้เช็คล่าสุดนะครับแต่ดูเหมือนว่าเมื่อรวมรัฐใหญ่ๆอย่างแคลิฟอร์เนียอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยนับตัวคนแล้วฮิลลารีชนะนะครับ
ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องเนี่ยเอาตามสถิติที่ผมมีตอนนี้ก่อนเข้าไปแคปเจอร์เอาเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือว่าถ้านับเป็นอิเล็กโทรโหวตเนี่ยนะครับทรัมป์ได้276เกินจุดที่จำเป็นที่จะได้ชัยชนะนะเขาเรียกว่า electoral college votes นะครับได้ไป276ขณะที่คลินตันได้ไป218นะครับซึ่งถือว่าก็เหนือความคาดหมายเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกันว่าทำมันเหนือความคาดหมายตรงไหนยังไงส่วน popular vote ก็คือคะแนนดิบแต่ละคนเนี่ยปรากฏว่านะครับฮิลลารีเฉือนนะฮะเฉือน 47.6% กับ 47.5% นะครับเฉือนกันไปจุด 1% นะครับก็ต้องถือว่านะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวแต่ลักษณะอย่างนี้นะครับคนที่จะไปเลือกประธานาธิบดีนั้นนะครับ electoral college vote นั้นก็ต้องถือว่านะครับนี่ต้องยกให้ทรัมป์ไปนะครับต้องยกให้ทรัมป์ไปแต่นี้ฮิลลารีนะครับเข้าใจว่าเมื่อคืนถ้าผมเดานะฮิลลารีสงสัยจะนี่เราพูดกันเล่นๆนะไม่ได้ต้องการจะเยาะเย้ยหรืออะไรยังไงนะครับเรียนพี่น้องให้ทราบผมนะครับโดยจิตสำนึกโดยสันดานแล้วเนี่ยโดยความคิดพื้นฐานผมเป็นเดโมแครตนะครับเดโมแครตแปลว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดเดี๋ยวจะเล่าให้ว่าทำไมฮิลลารีถึงนะครับเมื่อคืนไม่ออกมาพูดอะไรยังไงเนี่ยนะผมเป็นเดโมแครตเพราะว่าลักษณะของเดโมแครตนั้นก็คือมองโลกนะในลักษณะที่ไปข้างหน้านะเกินความเป็นชาตินิยมนะครับเกินความเป็นอเมริกันแบบอเมริกันจริงๆเพราะนั้นเนี่ยเมื่อนะเขาเรียก progressive หรือ liberal ก็คือมองไปข้างหน้าเมื่อ liberal หรือ progressive เนี่ยนะครับก็จะไม่ยึดติดกับเรื่องของส่วนตัวตนของชาตินิยมแต่จะมองในเรื่องความเป็นมนุษยชนนะครับความเป็นสากลการที่คนนะแข็งแรงกว่าต้องนะครับต้องดูแลต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่อ่อนแอกว่าการที่จะต้องมีความใจกว้างนะครับเป็นชาติพันธุ์ที่มีความใจกว้างไม่แยกเขาแยกเรามองถึงความหลากหลายนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเจรจาพูดคุยนะครับประนีประนอมนะครับทำงานร่วมกันนะซึ่งลักษณะอย่างนี้มันเป็นลักษณะของสังคมอเมริกันเพียงแต่ว่าคอนเซอร์เวทีฟนั้นในบางประเด็นถึงตอนที่เขาจะต้องรักษาผลประโยชน์รักษาความได้เปรียบรักษาความเป็นตัวตนของเขานั้นนะครับรีพับลิกันนี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ลักษณะนะยอมหักไม่ยอมงอนะก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เอานะครับไม่สนนะครับส่วนถ้าเป็นแบบ Republican นะครับเราก็จะเห็นสไตล์ของโอบามาของคลินตันนะครับหรือนะครับแม้กระทั่งตัวของฮิลลารีเองนะครับถึงแม้เธอจะมีความเป็นผู้หญิงกล้าวแต่ว่าในทีท่าท่วงท่าของการพูดคุยนั้นก็จะเน้นบางทีก็บอกว่าเป็น political correctness คือพูดอะไรนี่มันเข้าเป้าหมดเลยนะครับมันเป็นไปตามหลักตามเกณฑ์ใจกว้างนะครับรับฟังผู้อื่นนะครับแล้วค่อยๆหาจุดร่วมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่ไม่ได้แปลว่าประธานของทางฝั่งริพับลิกันเนี่ยพอขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นคนตรงข้ามนะเพียงแต่ว่านะโดยพื้นฐานของนโยบายหรือความเชื่อพื้นฐานหลักเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันจะต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเองนะครับก็เรียนพี่น้องไว้ว่าเป็น เป็นคนที่มีรากฐานความเชื่อและความคิดแบบเดโมแครตเพียงแต่ว่าในส่วนของการดูนโยบายต่างๆในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมเองอย่างเรื่องกัญชาเนี่ยนะครับผมได้เห็นถึงพิษภัยของมันเนี่ยผมนะครับโหวตไม่เห็นชอบให้นะครับมีการ legalize กัญชาแบบที่นะครับยังไม่ได้ตรวจสอบผลให้มันชัดเจนเพราะอันตรายที่เกิดขึ้นกับเยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันอาจจะอันตรายมากกว่าที่เราคิดเพราะเด็กนั้นไม่มีจิตสำนึกในการที่นะครับจะรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเมื่อ legalize กัญชาแล้วเนี่ยคนที่หวังจะเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับเอามาใช้ประโยชน์มันก็จะเข้ามาเพื่อนะทำให้กิจการนี้เนี่ยมันกระจายออกไปจนควบคุมไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่านะครับแต่ละรัฐก็มีสิทธิ์ของตัวเองที่จะพิจารณาอยู่แล้วเป็นนโยบายระดับรัฐครับไม่ใช่ระดับประเทศรัฐไหนใครจะตัดสินใจเอายังไงก็เป็นเรื่องของเขานะครับเอาละพี่น้องครับนะทีนี้ฮิลลารีเมื่อคืนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาพูดเขาบอกว่าจะมาประมาณสักนะครับ7:30นะครับนะครับช่วงของเวลาที่นี่นะครับก็ปรากฏว่านะครับยังไม่ออกมาไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าถ้าผมมองนะฮิลลารีนะครับทั้งชีวิตที่ต่อสู้มาเนี่ยมีความเพียบพร้อมทุกอย่างนะเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันมีความเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับเรียนปริญญาตรีเนี่ยนะครับ
เรียน Wesley College เนี่ยเป็นนะครับ college ที่สำหรับเรียกว่าเฉพาะสำหรับพวกลูกผู้ดีทั้งหลายต้องเก่งนะครับนะคัดสรรเฉพาะนะครับนะเสร็จแล้วนะมีวิธีการเตรียมคนเป็นผู้นำนะแล้วคนระดับสูงๆของประเทศนี้นะครับถ้าไปเรียน college พวกนี้เนี่ยเป็นเอกชนนะเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อที่เยลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาเธอประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับในแง่ที่ว่านะเรียนเก่งเขาก็ทำคือจะเข้าระดับเยลอะไรได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับพอจบมาปุ๊บก็ทำงานช่วยเหลือสังคมตลอดชีวิตทำงานหนักด้วยนะแล้วได้สามีก็สามีเก่งเป็นถึงประธานาธิบดี2สมัยบิลคลินตันและตัวเธอเองก็เป็นเซเนเตอร์นะครับเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมอเมริกันแม้กระทั่งได้เข้าไปสู่ตำแหน่งนะตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแบบบ้านเราเขาเรียก Secretary of State นะครับทำงานอย่างนี้มาตลอดนะครับเป็นเซเนเตอร์ของนิวยอร์กแล้วคะแนนของเธอที่นิวยอร์กเนี่ยก็นำทรัมป์นะครับชนะทรัมป์แบบค่อนข้างจะเยอะด้วยแต่ทำไมแพ้การเลือกตั้งวันนี้เธอเป็นเรียกว่าถ้าโมเดลแล้วอย่างเป็นผู้หญิงด้วยอเมริกาเนี่ยนะครับมันถึงเวลาที่จะถึงผู้หญิงได้หรือยังโดยเฉพาะผู้หญิงที่พิสูจน์ตัวเองว่าเก่งขนาดนี้ยังไม่พอนอกจากเป็นนะที่ว่ามาหมดเนี่ยนะครับเป็นภรรยานะครับสตรีหมายเลขหนึ่งของประธานาธิบดีคลินตัน8ปีนะแล้วในยุคของ30ปีข้างหลังนี่ก็ว่าได้นะอย่างน้อยก็20กว่าปีเนี่ยเธออยู่ในการเมืองมาตลอดนะครับเป็นที่น่านับถือนะครับของผู้คนต่างๆนะครับแล้วเรื่องสติปัญญาเรื่องความสามารถในการที่จะพูดคุยนะครับนะวิเคราะห์ประเด็นต่างๆออกมาเราก็เห็นว่าเธอนั้นพร้อมที่สุดนะครับสำหรับการเป็นประธานาธิบดีแต่ทำไมนะครับผลการเลือกตั้งซึ่งคนหลายคนก็มั่นใจว่าเธอน่าจะนอนมานะครับนะกลายเป็นว่านะครับตอนนี้เมื่อคืนเนี่ยเธออาจจะต้องถึงขนาดล้มหมอนนอนเสื่อเลยทีเดียวนะครับแล้วคงคิดไม่ถึงผมเชื่อว่าเธอคิดไม่ถึงว่าจะแพ้เพราะว่าโพหลายสำนักออกมาเนี่ยบอกว่าฮิลลารีชนะขาดผมเองฟังการปราศัยปิดท้ายนะครับเมื่อคืนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็เห็นชัดว่าลักษณะความเชื่อมั่นนะครับของทั้งคนฟังนะคนที่สนับสนุนเดโมแครตและตัวทีมงานของฮิลลารีเองแม้แต่ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวฮิลลารีเองนั้นแสดงให้เห็นถึงความมั่นอกมั่นใจนะครับเพราะทรัมป์ว่าไปแล้วก็ได้ทำลายตัวเองไปเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะไปพูดโจมตีนะครับดูถูกดูหมิ่นคนดำนะเอาไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็มีนะแล้วก็ไปพูดในเรื่องของนโยบายเรื่องของผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็หาว่านะเขาเป็น illegal immigrants นะครับพวกอพยพเข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็เป็นอาชญากรนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะแล้วนโยบายที่จะจัดการกับเรื่องของนะครับผู้ลี้ภัยผู้อพยพทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เป็นมิตรเลยแล้วเหมารวมเรื่องของพี่น้องมุสลิมอีกนะครับแล้วก็พฤติกรรมการดูถูกผู้หญิงอีกแล้วฮิลลารีเองก็เอาประเด็นเหล่านี้มาตีแล้วออกนโยบายที่ตรงข้ามหมดซึ่งถามว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยถ้าตามมาตรฐานโลกตามมาตรฐานของผู้ที่มีคุณธรรมมีระดับทางสติปัญญาและคุณธรรมระดับสูงเนี่ยก็ต้องถือว่าเข้าเป้าหมดเลยนะครับแต่ทำไมฮิลลารีคลินตันไม่ได้รับเลือกนี่เป็นคำถามซึ่งผมคิดว่านะครับหลายคนก็ตะลึงฮิลลารีเองก็ไม่คิดว่าจะแพ้ถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมนะสปีชนะมันมี2อันนะครับ victory speech ชนะจะพูดยังไงหรือไม่ก็ concession speech นะครับคือการยอมรับความพ่ายแพ้นะมีทั้ง2อันแต่ผมเชื่อว่าเธอไม่พร้อมที่จะพูดเมื่อคืนนี้เพราะมันเหลือเกินแล้วทั้งชีวิตของเธอมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มันเหมือนกับถึงจุดที่ว่ายังไงก็ได้แล้วนะครับนะอยู่ในอวยอยู่แล้วเนี่ยเกิดกลายเป็นนะครับสุกร 5+1 นะครับก็คือหมู6นะครับประมาณนั้นเลยทำใจไม่ได้ผมเดาแต่ว่าถ้าเลวร้ายกว่านั้นอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเธอถึงขนาดสุขภาพอาจจะทรุดก็ได้เพราะเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็มีข่าวลือในเรื่องสุขภาพของเธอซึ่งนะครับภาพที่เราเห็นบางภาพก็น่าจะเป็นจริงแต่ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นอาจจะสามารถซ่อนอะไรได้แล้วด้วยบรรยากาศที่มันปั๊มรับขึ้นมาเนี่ยถึงจุดที่นะต่อมอะดรีนาลีนมันพุ่งเนี่ยก็มีแรงทำอะไรอยู่แต่เมื่อนะครับถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะฟุบไปเลยก็หวังว่านะครับฮิลลารีจะอยู่ในสภาพที่สุขภาพยังโอเคนะครับทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายเพราะเธอก็เป็นคนที่ได้ต่อสู้
เพื่อประเทศอเมริกาเพื่อชาวโลกเพื่อคนที่ด้อยโอกาสกว่าเพื่อสตรีและเด็กนะครับมาพอสมควรลูกสาวที่อยู่ในตระกูลเธอก็ได้ทํางานนะครับเอาละเรื่องชั่วดีทีห่างในเรื่องของนะครับข่าวตรงนั้นตรงนี้นะครับเรื่องของฟาวเดชั่นนะครับมูลนิธิของลูกสาวเนี่ยนะครับว่ามันมีนอกมีในมีคนที่บริจาคมาจากประเทศซึ่งสนับสนุนไอซิสอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุผลทางการเมืองเช่นเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกโจมตีด้วยเช่นกันนะครับก็นะครับในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับผมก็เห็นอกเห็นใจทางฝั่งของฮิลลารีนะครับแล้วก็ส่วนโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอนนี้ต้องเรียกว่า President Elect Donald Trump นะครับเป็นการให้เกียรติก็ต้องถือว่าได้รับภารกิจได้รับหน้าที่นะครับอันเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์แล้วจริงๆนะผมได้คุยกับหลายท่านก็บอกว่าพวกเราอย่าได้กังวลอะไรให้มันมากซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายจะฝากกันว่าใครขึ้นมายังไงก็แล้วแต่ประเทศที่เขามีมาตรฐานมีกฎมีเกณฑ์มีธรรมเนียมมีบุคคลรายรอบซึ่งมีศักยภาพมีวุฒิภาวะนั้นเขาจะช่วยคัดกรองกันแม้ว่าครั้งนี้นะครับโดยลักษณะแล้วนะครับถ้าดูตามตัวเลือกของคนที่จะไปเป็นเซเนเตอร์แล้วเนี่ยนะครับตัวหมายถึงทั้งสภานะสภานี่คือพวกนิติบัญญัตินั่นแหละเป็นของ Republican นะครับแล้วตัวอำนาจบริหารก็อยู่ในมือของโดนัลด์ทรัมป์เป็น Republican แปลว่าอำนาจในการจะจัดการเรื่องต่างๆไม่ว่าจะล้มเลิกนโยบายโอบามาแคร์นะครับหรือนะครับแม้กระทั่งการแต่งตั้งนะประมุขสูงสุดของฝ่ายยุติธรรมเนี่ยนะครับตุลาการเนี่ยเขาก็สามารถจะล้มเลิกสิ่งที่โอบามาพยายามจะตั้งเอาไว้นะแล้วเขาก็จะสามารถเอาคนอื่นเข้าไปใส่ได้แปลว่าคุมนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่ให้เชื่อไว้อย่างหนึ่งว่าประเทศที่มีคนเจริญแล้วประเทศที่มันมีระบบการขานอำนาจกันนั้นนะครับแม้กระทั่งนะครับนะในเรื่องของนิติบัญญัติเองถ้าไม่สมเหตุสมผลมุทะลุนะครับสภานั้นแม้กระทั่งทางฝ่ายรีพับลิกันเองก็จะหยุดโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงส่วนยุติธรรมเนี่ยสังคมสื่อมวลชนก็จะช่วยตรวจสอบโดนัลด์ทรัมป์นะครับใครขึ้นมายังไงก็แล้วแต่ครับพี่น้องสำหรับประเทศที่เขามีกฎมีเกณฑ์มีขื่อมีแปรอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับเขาไปได้เขาจะไปได้ถามว่าจะมีผลกระทบต่อเราต่อโลกอย่างไรอันนั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังแต่นี้เข้ามาประเด็นตรงที่ว่าแล้วทำไมนะทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงชนะได้นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยนะครับให้พวกเราย้อนไปนิดนึงว่าในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยนะทางฮิลลารีนะเขาถือว่าเขาจะได้คะแนนเสียงจากกลุ่มคนนะครับหลักๆเลยก็คือคนที่ทรัมป์ได้ไปพูดนโยบายหรือใช้คำพูดหรือโดยนิสัยส่วนตัวที่ไปก้าวล่วงก็มีคนดำนะครับคนดำมีสตรีเพศนะครับแล้วก็มีผู้อพยพนะครับในกองส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮิสแปนิกซะด้วยนะพวกเม็กซิกันพวกคิวบันพวกแถวมาจากแถวเอลซาวาดอร์นะครับที่พูดภาษาสเปนเนี่ยนะครับกับอังกฤษนอกจากนั้นก็จะมีใครอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกมุสลิมนะครับซึ่งทั้งหมดถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็แหมนะพูดน่าจะดึงให้พวกนี้ออกมาโหวตต้านนะนะแล้วฮิลลารีเองก็ใช้นะคาร์ดตัวนี้ความได้เปรียบตรงนี้มาเป็นจุดขายทั้งในเชิงนโยบายและก็การเล่นทางการเมืองในช่วงหาเสียงนะครับแต่ว่าผลการโหวตออกมาเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจที่สุดเลยนะครับกลายเป็นว่านะครับคนที่ออกมาโหวตกันเนี่ยนะแน่นอนครับมีคนออกมาโหวตเยอะมากมาโหวตเยอะมากแล้วก็เชื่อว่านะครับมีคนบางส่วนที่ออกมาโหวตต่อต้านทรัมป์แต่กลับกลายเป็นว่านะพอไล่ไปไล่มาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาวิเคราะห์กันนะผมจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าพอวิเคราะห์กันเนี่ยรัฐต่อรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆรัฐซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสวิงสเตทนะครับก็คือรัฐอย่างเช่นฟลอริดาเนี่ยเพนซิลเวเนียนะครับโอไฮโอนะรัฐเหล่านี้เนี่ยโดยประวัติความเป็นมาเนี่ยมันก็คือลักษณะว่าก้ำกึ่งกันอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะไปทางไหนนะแล้วเขาก็เชื่อกันว่ารัฐเหล่านี้ฟลอริดาเนี่ยก็มีพวกเม็กซิกันพวกคิวบันไปอยู่เยอะนะครับเพนซิลเวเนียเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของรีพับลิกันของเดโมแครตนะครับโอไฮโอไม่ต้องพูดถึงกับเป็นรัฐเก่าของประธานาธิบดีโอบามาเพราะนั้นเนี่ยคะแนนเคยนำนะครับก็ไม่ต้องนะอันนี้ก็
given นะครับคือไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่มีรัฐที่เขาจับตาคือโคโลราโดไอโอวามิชิแกนเนวาดานิวแฮมป์เชียร์นะครับนอร์ทแคโรไลนาเวอร์จิเนียแล้วก็รวมถึงวิสคอนซินซึ่งรัฐเหล่านี้นะครับก็แน่นอนทั้งรีพับลิกันและก็เดโมแครตก็พยายามจะมองว่านะเป็นรัฐที่มีความสำคัญแต่ว่าฮิลลารีอาจจะชะล่าใจหน่อยอย่างเช่นรัฐเช่นเพนซิลเวเนียนี่ชนะมาตลอดนะครับวิสคอนซินนะครับนะน่าจะโอเคนะครับก็เหมือนจะให้ความสนใจน้อยแต่ดูเหมือนว่าทรัมป์ได้วางแผนนะที่จะเจาะในรัฐเหล่านี้ค่อนข้างจะละเอียดนะจากการวิเคราะห์ของนะครับสำนักข่าวต่างๆเขานะครับวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วก็ทำงานนะครับในลักษณะเชิงลึกอันนี้นะนี่คือสาเหตุอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ว่าในส่วนที่เป็นสวิงสเตทเดี๋ยวนี้ที่ตรงนี้เนี่ยทางฮิลลารีเนี่ยก็หวังว่านะครับกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายนะครับคือคนผิวสีนะครับคนมุสลิมคนฮิสแปนิกนะครับแล้วผู้หญิงนะครับเขาก็พยายามจะเจาะตรงนี้แต่จะด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ครับปรากฏผลออกมานี่พี่น้องก็คงจะทราบฟลอริดาตกเป็นของทรัมป์นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยทั่วอเมริกาใน50รัฐเนี่ยทุกรัฐเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ตามกฎ winner takes all นะครับใครชนะก็เอาจำนวน electoral votes เนี่ยไปทั้งหมดเลยคือคนที่จะไปเลือกประธานาธิบดีเนี่ยเอาไปหมดเลยนะมี2รัฐที่เรียกว่าเลือกกันตามคะแนนก็คือรัฐเมนกับรัฐเนบราสกานะครับ2รัฐแค่นั้นเองนี่ที่เหลือนอกนั้นนี่ใครชนะเอาไปหมดเลยนะครับแล้วก็เมนกับเนบราสกาก็เป็นรัฐที่ไม่ใหญ่นะครับก็ไม่มีผลอะไรมากนะทีนี้ปรากฏว่ารัฐต่างๆเหล่านี้นะฟลอริดาก็แพ้เพนซิลเวเนียเข้าใจว่าแพ้นะพี่น้องนะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ก็ลืมเช็คนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยติดตามจนดึกแต่ว่าเท่าที่ดูคะแนนแล้วนะครับสูสีมากนะครับถึงแม้จะสูสีมากเนี่ยแต่ว่าก็เมื่อแพ้ก็ต้องโดนเสียคะแนนไปหมดนะโอไฮโอนี่แพ้แน่นอนนะครับนะมิชิแกนนะครับเนี่ยจากที่เคยชนะมาตลอดเนี่ยนะครับคะแนนกลายเป็นว่าพลิกผันไอโอวาเนวาดานิวแฮมป์เชียร์นี่อีกนะครับทรัมป์นี่ถึงขนาดไปพูดที่นิวแฮมป์เชียร์เลยนอร์ทแคโรไลนาแพ้นะเวอร์จิเนียถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะชนะนะครับทางฮิลลารีเดี๋ยวพี่น้องต้องไปดูนิดนึงครับผมมีแมปนะครับเช็คเพื่อความชัวร์นะครับนะครับเวอร์จิเนียโอ้โหเป็นของนะครับพี่น้องจะเห็นแมปที่ผมขึ้นนะครับสีแดงๆนั่นคือทรัมป์นะครับรีพับลิกันนะครับเราไปดูนะครับเนี่ยที่เป็นของเวอร์จิเนียเป็นของฮิลลารีครับผมนะเป็นของฮิลลารีนี่ก็น่าสนใจนะครับเพนซิลเวเนียเป็นของทรัมป์ครับนะครับอินเดียนาเป็นของทรัมป์นะครับโอไฮโอของทรัมป์เนี่ยครับแล้วก็อิลลินอยครับอิลลินอยโอไฮโอเดิมนะก็เป็นของนะครับครั้งที่แล้วรู้สึกจะเป็นของเดโมแครตนะอิลลินอยนี่โทษทีนะครับอิลลินอยซึ่งชิคาโกเป็นของโอบามาจริงๆยังได้อยู่ครับรัฐบ้านเกิดของโอบามาซึ่งมีคนผิวสีอยู่เยอะเนี่ยนะครับฮิลลารีชนะนะครับมินเนโซตาครับนะครับปรากฏว่านะครับคะแนนก้ำกึ่งกันมากนะครับมีอะไรอีกนะครับเท็กซัสรัฐใหญ่ๆนี่นะครับนี่เป็นของนะรีพับลิกันนะครับของทรัมป์นะครับเนี่ยพี่น้องดูสีแดงๆเนี่ยนะครับช่วงกลางประเทศโอ้โหแล้วตะวันออกนี่เรียกว่ากินค่อนไปเลยฮะทั้งจากทางใต้ขึ้นไปข้างเหนือนะครับมิดเวสต์ทั้งหลายนะครับอินเดียนาโอไฮโอมิชิแกนนะครับก็กลายเป็นว่านะครับออกไปทางแดงนะครับเป็นของรีพับลิกันเนี่ยครับรัฐใหญ่ๆอย่างเพนซิลเวเนียนะครับวิสคอนซินนะครับมิชิแกนเนี่ยทางเหนือเนี่ยนะครับแถวนั้นนะครับเพนซิลเวเนียเดิมที่นะครับทางรีพับลิกันทางเดโมแครตเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจเนี่ยปรากฏว่าครั้งนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าตกเป็นของทางฝั่งรีพับลิกันก็เลยต้องมีคนมาตั้งข้อสังเกตเอ๊ะมันเป็นอะไรกันแน่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับโคโลราโดเป็นของนะครับเดโมแครตนะครับอันนี้รัฐอะไรนะมองไม่ชัดนะพี่น้องนิวเม็กซิโกเป็นของเดโมแครตอยู่แล้วก็แมปพี่น้องเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้านับจำนวนรัฐแล้วเนี่ยแพ้หลุดลุ่ยเลยนะครับแพ้มากกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้โดยเฉพาะสวิงสเตทนะที่นี้สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยนะผมคิดว่านะพี่น้องก่อนที่เราจะไปดูสาเหตุตรงนี้เนี่ยนะครับ
แน่นอนนโยบายตัวที่เป็นตัวหลักๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านเศรษฐกิจนโยบายเป็นยังไงแล้วมันเป็นตัวตัดสินไหมนะครับเรื่องของภาษีนะครับสำคัญเป็นตัวตัดสินไหมโอบามาแคร์นโยบายด้านนี้เป็นตัวตัดสินไหมนโยบายด้านอิมมิเกรชันนะครับสำคัญแค่ไหนยังไงมันออกหัวออกก้อยมันมีผลดีผลเสียยังไงนโยบายด้านการต่างประเทศและการจัดการเรื่องการก่อการร้ายเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาดูแต่ก่อนที่พี่น้องจะดูตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องขอให้พี่น้องไปดูในส่วนของพลเมืองของอเมริกันนะครับเมื่อพี่น้องนะดูผลตรงนี้แล้วเนี่ยให้พี่น้องเข้าใจว่านะคนอเมริกันเนี่ยเป็นใครนะครับเป็นใครเป็นคนดำเท่าไรเป็นคนฮิสแปนิกเท่าไรเป็นคนขาวเท่าไรเป็นคนเอเชียเท่าไรเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองกันว่าฮิลลารีเดาว่าผู้หญิงนะครับคนดำคนมุสลิมและคนผู้ลี้ภัยทั้งหลายฮิสแปนิกทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้ลี้ภัยผู้อพยพนะทั้งหมดเนี่ยนะใครมีสัดส่วนเท่าไหร่นะเราก็ต้องไปดูว่านะความจริงเป็นอย่างไรจากจำนวน323ล้านนะครับแล้วคนเข้าไปลงคะแนนเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวนะเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องตัวเลขโทษทีนะตื่นมาที่ผมก็ยังเบลอๆอยู่เอาเป็นว่านะครับจำนวนจากจำนวนคนที่ไปเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับคิดเป็นสัดส่วนออกมาแล้วเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจำนวนตัวเลขนั้นนะครับมันจะไม่ห่างกันมากนะทรัมป์เอาไป47คลินตันเอาไป47เนี่ยนะนับหัวกันเนี่ยนะ 47% ห่างกันนิดเดียวฮิลลารีได้จำนวนหัวเนี่ยเยอะกว่านะครับ 47.6% ทรัมป์ได้ 47.5% เนี่ยนะแปลว่าคนที่นะครับมีส่วนสำคัญในรัฐต่างๆเพราะตัดสินกันที่แต่ละรัฐไม่ได้เอาคะแนนดิบนะครับเพราะรัฐไหนใครชนะใครได้มากกว่าเฉือนกันไปแค่10คะแนนก็เอาไปทั้งหมดเลย electoral vote นะครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องไปดูว่าแต่ละรัฐนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรแล้วรัฐที่แพ้เนี่ยมันเป็นยังไงนะจากพลเมืองทั้งหมดอย่างนี้พี่น้องนะให้ดูนะเป็นคนขาวนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยคนขาวนี่เกือบ 80% นะนี่อันนี้แต่ว่าขาวนี่เขาใช้ลักษณะการรวมนะพวกฮิสแปนิกซึ่งมีผิวขาวเข้าไปด้วยนะครับแต่รวมกันแล้วนี่คนขาวกับพวกฮิสแปนิกเนี่ยมีถึง79นะโทษทีนะสถิติตัวเล็กครับ 79.96 คือ 80% พี่น้อง 80% เป็นคนผิวขาวนะครับแล้วคนดำมีเท่าไหร่ครับประมาณ 12% นะครับประมาณ 13% นะครับแล้วเอเชียเราเนี่ยจริงๆไม่เยอะนะครับเอเชียก็ประมาณสัก 3.3% นะครับไม่ถึง 4% ด้วยลักษณะอย่างนี้นะถ้าเราไปดูความจริงอย่างเงี้ยว่าประเทศนี้มันเป็นของคนขาวแล้วก็นะครับคนผิวขาวฮิสแปนิกก็อยู่มานานนะกลมเกลียวกันมานานจนกระทั่งบางทีแยกไม่ออกว่าขาวไหนนะครับขาวยุโรปขาวฮิสแปนิกนะครับมันเหมือนกับประเทศคนนะคนขาวที่พูดภาษาสเปนนะครับมีอยู่เยอะแยะไปหมดเขาอยู่นานๆเราดูไม่ออกว่าเขามีนะมีฐานทางลาตินโนหรือไม่อะไรยังไงมาอยู่กันนานๆเนี่ยก็เป็นเหมือนคนขาวทั่วไปด้วยแต่ว่าเขาก็เลยรวมกันเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจว่าประเทศนี้เป็นประเทศของคนขาวเป็นส่วนใหญ่และคนดำเนี่ยมีแค่ไม่ถึง 13% เราไปดูนโยบายเราก็จะเข้าใจละว่าหลังจากที่นะด้านเศรษฐกิจก่อนนะฮะหลังจากที่โอบามาเข้ามาเนี่ยเข้ามาในสภาพเศรษฐกิจมันย่ำแย่ที่สุดเพราะเกิดสงครามนะครับกับอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานส่งทหารออกไปนี่ใช้เงินนี่เรียกว่าโอ้โหถ้าเอาเงินที่ไปสนับสนุนกองทัพมาพัฒนาการศึกษาพัฒนางานอาชีพเนี่ยน่าจะช่วยส่งเสริมให้คนอเมริกันนั้นได้งานได้การนะสร้างนะโรงงานต่างๆผลิตสินค้าต่างๆเพิ่มศักยภาพผู้คนมากมายนะครับแต่ปรากฏว่านะครับปรากฏว่านะช่วงที่บุชขึ้นมาสู่ตำแหน่งนั้น8ปีนะเกิดสงครามแล้วเสียเงินไปกับตรงนี้เยอะมากพี่น้องจนพอบุชลงเนี่ยนะครับโอบามาเข้ามาเนี่ยกว่าจะถอนทหารออกมาได้แล้วค่อยๆสร้างงานสร้างการอะไรไปเรื่อยเนี่ยแล้วช่วงเศรษฐกิจของโลกตั้งแต่ปี2011นั่นก็นะครับไม่ค่อยดีซะด้วยนะแต่ว่าวันนี้โอบามาเองก็บอกว่านะเศรษฐกิจมันเริ่มจะฟื้นตัวนะครับแต่การฟื้นตัวในสภาพอย่างนี้นะมันก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แล้วคนที่อยู่กับโอบามามา8ปีเนี่ยนะครับมันน่าสนใจว่าเขารู้สึกอย่างไรกับผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจใช่ไหมครับ8ปีนี่ยาวนานนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าเลยช่วงฮันนีมูนมาเยอะเลยภาพลักษณ์ของโอบามานะครับฐานะที่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็ติดตามการเมืองบ้างนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นผู้รู้อะไรมากมายแต่ก็พอจะมองเห็นว่าโอบามานั้นนะครับเป็นคนที่ในเรื่องของนะถึงแม้จะมีคนนะเหยียดผิวมองว่านะครับคนผิวดำนั้นเป็นทาสอะไรมาก่อนนะครับดูถูกแต่ว่าเขาดูถูกโอบามาไม่ได้เลยโอบามาเป็นคนที่มีความชาญฉลาดในเรื่องของความรู้นะครับรอบรู้และวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยสุดยอดหลักการพูดอะไรออกมาเนี่ยเรียกว่านะครับคนเฒ่าคนแก่ในประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยจำเป็นต้องยกนิ้วให้การพูดนะครับมีลักษณะที่คมนะครับบุคลิกดีหน้าตาหล่อเหลานะเรียกว่ามีแคริสมาแล้วยังเป็นคนที่มีหลักคุณธรรมนะครับประวัติครอบครัวไม่มีเสียหายประวัติการศึกษาดีเด่นแล้วนโยบายต่างๆเป็นนโยบายที่เรียกว่าทันสมัยเป็นลิเบอรัลเต็มๆคือเป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าเป็นคนที่หัวก้าวหน้าในยุคปัจจุบันซึ่งมองโลกแล้วนะครับมุ่งไปในทางที่จะสร้างสรรค์ร่วมมือเอื้อเฟื้อเจรจาใจเย็นนะครับนะเจรจามากกว่าที่จะกระทบกระทั่งก็ต้องถือว่า8ปีที่โอบามาทำงานนั้นแม้ว่านะครับเขามีอุปสรรคก็คือว่าสภานั้นเป็นของรีพับลิกันแปลว่าที่เป็นประธานาธิบดีมาเนี่ยคุมกำลังบริหารเนี่ยแต่ถึงเวลาจะต้องผ่านกฎหมายอะไรเนี่ยรีพับลิกันคุมอยู่อีกฝ่ายนึงแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยเชิงนโยบายเนี่ยนะครับที่จริงถ้ามีเวลาผมก็น่าควรจะลงนโยบายแต่เขาจะมีผู้พูดไว้บ้างแล้วและพี่น้องก็คงได้ศึกษาบ้างมันหลายอย่างเนี่ยมันขัดกันเลยแล้วมันยอมกันยากถึงแม้ว่าโอบามาจะทำงานยากในขณะนั้นเขาก็พยายามทำอย่างดีที่สุดนะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของนโยบายบางนโยบายที่ผมคิดว่ามันทำให้นะคนที่อยู่ในส่วนที่เสียเปรียบเสียประโยชน์นั้นไม่พอใจมากมันมีจริงแล้วอันเนี้ยการวิเคราะห์เขามองว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องพรรคเรื่องแล้วล่ะมันเป็นเรื่องของเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วมนุษย์เราที่สุดแล้วเนี่ยนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกได้ถึงปากถึงท้องนะครับใครขึ้นมาแล้วทำอย่างนั้นได้ประวัติข้างหน้าก่อนหน้าแล้วก็ปัจจุบันอะไรไงเนี่ยบางทีคนไม่เคยมองอ่ะเหมือนดร.ทักษิณเนี่ยก่อนจะขึ้นการเมืองดร.ทักษิณเป็นใครอยู่ในการเมืองเจริญครอบครัวนี่เป็นนักการเมืองอย่างวิเศษวิโสมีประวัติเป็นรัฐบุรุษอะไรมาหรือไม่ก็ไม่ใช่แต่เมื่อขึ้นมาแล้วทำผลงานแล้วเขาสัมผัสได้ความนิยมบารมีมันเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดแต่ในทางกลับกันถ้าอยู่แล้วนะครับเขาไม่รู้สึกถึงผลกระทบด้านดีเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจระดับมหาภาคที่มันเพิ่มขึ้นบางทีคนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นคนบางกลุ่มไม่กี่ตระกูลก็ยังว่าได้นะครับมันทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจดูดีนะครับแต่ว่าหลายคนนะครับโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยมันคนถึง300กว่าล้านเนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยนะถ้าตามลักษณะของลิเบอรัลเดโมแครตที่ผมเชื่อถือเนี่ยใครมีเยอะก็เสียสละนะแบ่งปันเสียภาษีเยอะหน่อยแต่นี้ในระบบที่ต้องการจะช่วยคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยมันก็มีคนที่อ่อนแอที่เอารัดเอาเปรียบนะครับเป็นปลิงดูดเลือดอยู่แล้วนโยบายอย่างนี้มันทำให้คนที่ทำงานหนักแทบตายเนี่ยเสียค่าประกันสุขภาพนะครับโอบามาแคร์เนี่ยนะครับก็จะเสียเยอะกว่าคนอื่นไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับที่นี่นะที่อเมริกาเนี่ยพี่น้องถ้าเด็กเรียนเก่งนะครับเขารับเข้าเรียนแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่ไม่มีรายได้อะไรเลยเนี่ยเด็กคนนั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มๆโดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินเนี่ยมีสูงแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าดูรายได้ของพ่อแม่ปุ๊บมันสูงเขาก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายคำนวณคือมันมีสูตรอะซึ่งเขาไม่สนใจหรอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีหนี้สินเท่าไหร่นะเขาดูที่เฉพาะรายได้รวมอะถ้ารายได้รวมถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ได้นะจะได้ส่วนช่วยเหลือจากทางรัฐหรือจากมหาลัยเนี่ยน้อยก็แปลว่าพ่อแม่ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่ารายได้สูงแต่ว่าเป็นหนี้เยอะนะครับนะซื้อรถแพงซื้อบ้านหรูนะครับมีแต่ไอ้หนูที่นี่เนี่ยก็ไม่มีนะครับจะมามีกิ๊กแล้วก็ไปซ่อนๆอยู่ในอันตรายนะครับเพราะนั้น สังคมเขาไม่นิยมใครมีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายภรรยาจับได้นี่ถ้าเขาฟ้องร้องนี่นะครับเสียค่าเลี้ยงดูต่างๆเนี่ยนะผู้ชายประเทศนี้จะหงอถ้าจะไปทำก็คงจะเป็นแบบนะลับๆแต่ถ้าเจอสังคมเขาจับได้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องน่าอายนะครับมาตรฐานเขาเป็นอย่างนั้นนะครับก็นะครับคนเหล่านี้ก็ลำบากนะครับส่งลูกไปเรียนก็ต้องเสียเยอะ
แล้วประกันสุขภาพมันน้อยซะที่ไหนพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งถ้านะครับถ้าไม่ได้เป็นคนที่ทำงานกับบริษัทอื่นเนี่ยต้องซื้อประกันสุขภาพเองนี่หนักนะครับหนักมากๆ มันแพงครับแล้วนะครับถ้ากรณีที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยยิ่งหนักไปใหญ่ไปกันใหญ่แล้วเรื่องค่าแรงอีกนะครับนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยวันนี้ก็รู้แล้วว่าค่าแรงเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยมันไม่พอกับนะครับสภาพความเป็นอยู่ทุกอย่างมันก็แพงขึ้นทั้งนั้นนะครับในหลายจุดก็ทั้งรีพับลิกันและเดโมแครตนี่ก็พยายามจะยกนะราคาไอ้นโยบายทางด้านการยกระดับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแต่ว่ารีพับลิกันเนี่ยนะครับทรัมป์เนี่ยถือว่าค่อยๆยกขึ้นไปแต่ทางด้านฮิลลารีคลินตันเนี่ยก็ถือว่าออกจะมาทางซ้ายหน่อยนะครับลิเบอรอลแล้วก็โปรเกรสซีฟหน่อยก็ต้องถือว่าบังคับเลยว่า15นะขึ้นไป15เหรียญต่อชั่วโมงเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเอาทันทีเลยแต่ทรัมป์บอกว่าค่อยๆขึ้นไปทรัมป์มาจากฐานนักธุรกิจเพราะนั้นทรัมป์ก็จะเข้าใจตรงนี้แล้วก็เสนอนโยบายแบบไม่สุดโต่งนี่อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วผมว่าเป็นจุดสำคัญด้วยทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าฮิลลารีบอกว่านะครับต้องเอาพวกฮิสแปนิกทั้งหลายเนี่ยพวกที่มีเชื้อสายนะครับของคนเม็กซิกันของคนนะครับนะมุสลิมทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เข้ามาอยู่ประเทศนี้แล้วปรากฏว่าทรัมป์ไปพูดในลักษณะที่ไม่มีเยื่อใยถ้าครอบครัวจะต้องนะแตกอะไรก็ไม่รู้ด้วยล่ะเพราะว่าเข้ามาไม่ถูกกฎหมายแล้วมาทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงในประเทศนี้เนี่ยก็ต้องผลักออกไปแล้วเดี๋ยวจะมาก็ว่ากันใหม่ นะครับต้องปัดกวาดกันให้แบบนะเห็นกันชัดๆเลยนะครับต้องสร้างกำแพงก็ต้องสร้างนะครับนะคือลักษณะที่มันน่ากลัวอย่างนั้นคนก็คิดกันว่าน่าจะทำให้ลูกหลานของพวกฮิสแปนิกลูกหลานของชาวมุสลิมแม้กระทั่งลูกหลานของคนดำนั้นลุกขึ้นมาแล้วก็มาต่อต้านปรากฏในการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของคนที่มาโหวตนั้นกลายเป็นว่านะครับมันอาจจะมีคนดำมีลูกหลานของชาวมุสลิมมีลูกหลานของคนฮิสแปนิกนะครับคนเม็กซิกันเนี่ยเข้ามาโหวตเพิ่มขึ้นจริงนะครับแต่ปรากฏในบรรดาคนที่มาโหวตเพิ่มทั้งหมดนั้นตัวเลขที่เยอะที่สุดที่เขาเห็นได้ชัดแล้วมีส่วนทำให้คะแนนมันพลิกไปอย่างที่คนคาดไม่ถึงก็คือว่าคนที่โหวตนี่เขาเรียกเป็น white working classเป็นคนขาวที่มีงานมีการทำแล้วพี่น้องเราเข้าใจไหมที่ผมว่าเมื่อกี้นโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันมีผลนะ8ปีเนี่ยจากที่ทางบุชลูกเนี่ยนะครับบุชจูเนียร์ได้ทำไว้เนี่ยกว่าจะมาแก้ได้เนี่ยมันก็ลำบากนะแล้วเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจชะงักงานของโลกในช่วงหลังเนี่ยน้ำมันก็ราคาตกนะแต่น้ำมันราคาตกอาจจะให้ประโยชน์บ้างในเรื่องการบริโภคต่างๆในอเมริกานะครับแต่ว่านะครับมันก็มีผลกระทบนะครับมันทำให้นะครับทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกิจมันไปทั้งหมดมันชะงักงานทั้งหมดอเมริกาดูเหมือนจะทำดีที่สุดในบรรดาหลายประเทศทั่วโลกนะถ้าพูดถึงประเทศที่ยังคงฐานะที่กระเตื้องอยู่ในขณะที่หลายประเทศย่ำแย่เนี่ยก็มีอเมริกาเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในสถานที่บางคนก็บอกว่ายังแฟรจายอยู่นะครับยังเปราะบางอยู่เพราะนั้นเนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมานี่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะนะครับทำอะไรได้ง่ายทรัมป์เนี่ยมีโจทย์หนักเยอะไอ้ที่ตรงนี้แหละความรู้สึกว่าโอบามาทำดีเนี่ยมันไม่ชัดเพราะมันต้องมาล้างขยะที่นะครับบุชทำไว้8ปีแล้วทีนี้สไตล์แบบโอบามาเนี่ยนะครับเราไปดูนโยบายทางด้านอิมมิเกรชันเนี่ยนะครับอิมมิเกรชันเนี่ยเป็นลักษณะที่นะครับอ่อนนะครับสำหรับในความคิดของคนอเมริกันแล้วคนอเมริกันเนี่ยเขาภูมิใจในความเป็นชาติของเขาเชื่อมั่นในเรื่องเสรีภาพอิสรภาพของเขาตั้งชาติขึ้นมาบนฐานว่าจะมีใครมารุกรานเขาไม่ได้นะครับเขายอมตายเพื่อปกป้องอิสรภาพของพวกเขาวิถีชีวิตแบบพวกเขาซึ่งเคารพซึ่งกันและกันให้ทุกคนมีอิสรภาพสมบูรณ์นะครับมีเสรีภาพเต็มที่ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันไม่มีใครมาครอบหัวใครนะครับเมื่อนะครับเขาถูกเหยียบย่ำเนี่ยมีคนมาทำร้ายมาโจมตีวิถีชีวิตเขาจะลุกขึ้นมารวมเนื้อรวมตัวกันทันทีแล้วสภาพที่มันเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการที่มีชาวมุสลิมนะครับนะที่มาอยู่ในประเทศนี้แล้วก็ลุกขึ้นมานะครับสังหารหมู่กันเนี่ยมันสะเทือนต่อจิตใจของผู้คนแล้วถึงแม้ว่าโอบามานะครับจะพูดในลักษณะที่พยายามจะ
มันก็มีหลักนะถ้าคนชั้นเชิงที่สูงสุดเนี่ยเราก็อย่าผลักมิตรไปเป็นศัตรูอย่าผลักคนในบ้านเนี่ยไปเป็นศัตรูแล้วอย่าใจแคบเพราะสังคมอเมริกันที่อยู่ได้บนมันก็อยู่กันบนความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพูดถูกทุกอย่างแหละแต่สำหรับใจของคนที่นะครับสันดานแบบอเมริกันเนี่ยเขาไม่เป็นสองรองใครนะเขาไม่ยอมใครแล้วเขาไม่ยอมให้ใครมาก้าวล่วงสิทธิส่วนตัวคนอเมริกันถ้าพี่น้องอยู่เขานานจะรู้เลยจะไหนจะไงก็แล้วแต่เมื่อคุณไปก้าวล่วงเขานะคุณจะเห็นทันทีว่าเขาเนี่ยแสดงตัวเลยว่าพอ you've crossed the line นะครับคุณข้ามเส้นแล้วเขาจะไม่ยอมให้คนข้ามเส้นแล้วพฤติกรรมนะครับการก่อการร้ายข้ามชาติหรือแม้กระทั่งนะครับเอาง่ายๆเลยไม่มนุษย์เรานี่ใครก็ตามนะครับมองไปข้างๆและสมมติพี่น้องลองนึกดูข้างบ้านเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะเป็นหนี้เป็นสินย่ำยากจนย่ำแย่อ้าวนะครับปรากฏว่านะนี่เอาง่ายๆนะไอ้คนพม่ามันมาทำงานโอ้โหมันทำงานแล้วมันทำงานประสบความสำเร็จด้วยมันสร้างบ้านหลังใหญ่นะครับมันส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือกับโรงเรียนข้างบ้านเรียนเก่งกว่าลูกหลานท่านอีกนะครับ แล้วถามว่านะครับแล้วก็นะบังเอิญว่ามันมีคนกลุ่มเนี้ยนะครับคนพม่าคนอะไรก็ได้สมมตินะผมไม่ได้นะจงใจนะว่ามันเป็นความจริงได้ยังไงแต่ว่าเทียบเคียงให้เห็นแล้วปรากฏว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับนี่แหละนะครับเป็นพม่าจะเป็นลาวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเข้ามาเนี่ยอพยพมาอยู่แล้วบางส่วนก็อยู่ดีเกินหน้าเกินตาเราแล้วบางส่วนเนี่ยตั้งเป็นก๊กเป็นแก๊งแล้วก็มาไล่ฆ่าลูกหลานเราอย่างเงี้ยนะครับเขาจะรู้สึกยังไงแล้วคนอเมริกันซึ่งเขาไม่เป็นสองรองใครนะเขาไม่ยอมใครนะสังคมนี่เป็นสังคมที่ทุกคนเนี่ยรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองเสรีภาพของตัวเองแล้วใครจะมาเอารัดเอาเปรียบไม่ได้เมื่อเป็นอย่างเงี้ยนะครับภาษาที่มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ใจเย็นแล้วจริงๆระยะยาวมันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วจำเป็นจะต้องเอาปัจจัยในเรื่องด้านบวกไม่ใช่ไปปะทะเพราะปะทะก็เหมือนภาคใต้เราเนี่ยใช้กำลังมันสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้คนอเมริกันไม่ทนนะครับไม่ทนนะครับถ้าจะมาพูดหวานนะครับเพราะนั้นเนี่ยคำว่า political correctness ที่ทรัมป์มันพูดอ่ะมึงมัวแต่พูดกันเรื่องความถูกต้องเหมาะสมเหมาะกาลเทศะตามหลักการแต่ว่าปัญหามันอยู่เฉพาะหน้าวันนี้ต้องเอาของปัญหาของพวกเราก่อนจัดการให้มันชัดเจนเนี่ยทรัมป์พูดภาษาที่มันไปแทงใจคนแล้วแทงใจใครก็เจ้าของประเทศนี้เป็นใครล่ะครับพี่น้องดูให้ดีสิครับ79หรือ 80% นั่นเป็นคนขาวนะครับแล้วในรัฐที่มันมีชัยชนะเกิดขึ้นในพี่น้องไปดูสิครับเพนซิลเวเนียเนี่ยนะครับใครจะไปคิดล่ะครับใครจะไปคิดว่านะครับที่เพนซิลเวเนียนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นรัฐที่นะครับมีมหาลัยดีๆนะครับอยู่เพนซิลเวเนียแล้วมีมหาลัยอีกหลายมหาลัยเพนซิลเวเนียเป็นรัฐของนักปราชญ์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะโดยประวัติการต่อสู้นะครับอุดมการทางการเมืองเขาเป็นรัฐแรกๆนะครับที่ต่อสู้นะประกาศอิสรภาพแล้วเป็นที่ที่นะครับมีการประกาศอิสรภาพของอเมริกันนะครับของอเมริกาณรัฐแห่งนั้นซึ่งเป็นที่ดีนะครับฮิลลารีคลินตันได้ไปใช้เป็นสถานที่ปราศัยในคืนปิดก่อนการเลือกตั้งปรากฏว่าพี่น้องแพ้กับเพนซิลเวเนียแพ้ครับมันเกิดอะไรขึ้นทั้งในเมื่อก่อนนี่เพนซิลเวเนียนั้นนะครับเดโมแครตนั้นครองมาตลอดนะครับหลายรัฐนะครับเพนซิลเวเนียชนะมาเรียกว่านะครับชนะนะโอ้โหนะครับเขาบอกตั้งแต่ปี1988นะพี่น้อง20กว่าปีนะครับชนะมาตลอดบางรัฐมีหลายรัฐผมจำไม่ได้นะ 2-3 รัฐเลยปรากฏว่านะครับรู้สึกเข้าใจว่าจะเป็นวิสคอนซินด้วยนะครับปรากฏว่าครั้งนี้โดนตีตื้นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รีพับลิกันไปยึดหัวหาดเมื่อไปมองรัฐเหล่านี้เช่นนะครับวิสคอนซินหรือว่าเพนซิลเวเนียหรือบางส่วนของโอไฮโอมิชิแกนปรากฏว่าชัยชนะของทรัมป์เนี่ยมันมาจากคนขาวนะครับบางส่วนซึ่งเป็น working peopleแล้วบางทีนะฮิสแปนิกที่มาจากฟลอริดาเนี่ยปรากฏว่าเมื่อไปดูแล้วแทนที่จะเป็นคนนะฮิสแปนิกหรือลูกหลานของเม็กซิกันที่ลุกขึ้นมาโหวตให้กับฮิลลารีนั้นกลายเป็นคนพวกนี้เป็นเวิร์กอิงคลาสเป็นคนที่ทำมาหากินแล้วทำเงินทำทองได้ระดับหนึ่งต้องไปจ่ายภาษีแล้วต้องไปเสียอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้กลับกลายเป็นมาโหวตให้ทรัมป์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในเขตชนบทนะครับในรัฐที่เป็นสีแดงทั้งหมดเนี่ยเขตชนบทนั้นมักจะเป็นถิ่นของคนขาวและคนขาวเหล่านี้ไม่ใช่คนขาวที่เคยเดินทางออกนอกประเทศนะครับ
เป็นคนขาวที่อยู่ในประเทศภูมิใจในความเป็นอเมริกันชนนะมาตรฐานชีวิตที่มีอยู่แล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากนะครับไม่ได้พัฒนาอะไรมากนะครับหลายคนไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศบางคนไม่เคยเดินทางไปต่างรัฐนะแล้วพวกนี้เขาก็จะบริโภคและภูมิใจอยู่กับภาพของตัวเองบางคนไม่เคยเจอเอเชียไม่เคยเจอนะครับคนดำไม่เคยเจออะไรเลยเนี่ยคนเหล่านี้นะครับพี่น้องก็คิดดูกันแล้วกันเขาเมื่อทรัมป์มาพูดในภาษาที่ตรงใจเขาเอาประเทศเราไว้ก่อนนะทำให้อเมริกาใหญ่นะใหญ่ที่สุดนะครับประโยชน์ของเรามาก่อนอื่นหมดนะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราจัดการจัดการเด็ดขาดไม่ใช่คนของพวกเราเข้ามาไม่ถูกเคี่ยวมันออกไปให้หมดประเทศของเรามีสิทธิ์จัดการเต็มที่ภาษาอย่างนี้ครับแม้มันจะไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์ตามอารยะตามคนที่นะครับมีการศึกษาแต่มันตอบโจทย์ในใจของคนหลายคนนะครับเรื่องการก่อการร้ายนะครับไม่ต้องไปพูดมากไม่ต้องไปเตือนมันไม่ต้องไปบอกให้มันรู้ไอซิสใช่ไหมจะฆ่าไอ้นั่นใช่ไหมไปฆ่ามันเลยบอกมันทำไมนี่ทำมันพูดอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ใช้มันไม่ได้นะท่านPresident Elect Trump นะครับนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องการค้าขายต่างๆนะครับคือเขาจี้กันที่ความกลัวนะทรัมป์เนี่ยใช้ลักษณะเนกาทีฟนะไอ้นั่นมันก็ไม่ดีไอ้นี่มันก็ไม่ดีมันเอาเปรียบเรามันเอาเปรียบเราแยกเราแยกเขาแล้วนะครับพวกเราต้องได้พวกเราเสียเนี่ยพวกเราต้องเอาคืนนะพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ได้ใจพวกที่นะครับเราไงแล้วเราที่ว่าเนี่ยบังเอิญว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศนี้ซะด้วยแต่ว่ากระนั้นก็ตามนะครับภาพสะท้อนของชัยชนะของทรัมป์ซึ่งเหมือนจะยิ่งใหญ่นะครับในจำนวนรัฐนะแต่ถ้าเทียบจำนวนประชากรแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าฮิลลารีนะครับคะแนนดิบนั้นได้คะแนนเยอะกว่านะครับถึงจะไม่มากมายก็แสดงให้เห็นว่าประเทศนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนที่หลงงมงายอยู่กับเรื่องผลประโยชน์เฉพาะตนอย่างเดียวประเทศนี้มันอยู่ได้ด้วยคนที่หัวก้าวหน้าคนที่จิตใจกว้างขวางเป็นธรรมนะครับพร้อมที่จะทำงานร่วมกันพร้อมที่จะพัฒนาให้เพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างนั้นได้รับสิทธิเสรีภาพและแม้กระทั่งริพับลิกันที่ว่าใจแคบทั้งหลายเนี่ยคนที่เขาพัฒนาแล้วเป็นระดับสูงเขาก็มีจิตใจที่เข้าใจกติกาตรงนี้นะครับแล้วก็รู้ผิดรู้ถูกแล้วเขาไม่น่าด้านที่จะพูดในสิ่งที่มันฝืนความเป็นจริงเพราะว่าถ้าพูดอะไรสังคมตรวจสอบสื่อเอามาวิพากษ์วิจารณ์แล้วพลเมืองเขาตัดสินแล้วการตัดสินนั้นมันมีผลจริงๆนะครับต่อการจะอยู่จะไปนะครับเพราะฉะนั้นนะสังคมที่มันเฮลตี้อย่างนี้พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยใครขึ้นมาก็แล้วแต่แล้ว President Trump นะครับนี่นะ President Elect Trump เมื่อคืนที่เขาชนะแล้วเขาขึ้นมาพูดนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นนะว่าผมนะตามที่ผมเชื่อถือเนี่ยผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกันเนี่ยจะถูกตรวจสอบครับเพราะระบบกลไกการคานอำนาจและการตรวจสอบกันเองแม้กระทั่งในพรรคเองเนี่ยทรัมป์เกือบจะไม่ได้ขึ้นนะตอนขึ้นมาใหม่ๆแล้วมีพฤติกรรมหามๆอย่างนั้นหลายคนเขาถอยนะครับแล้วถ้าเป็นประธานาธิบดีแล้วมาทำตัวนะครับจะเหมือนที่ผ่านมานี่มันไม่ได้แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยฐานะเนี่ยนะครับแล้วกาละเทศะเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เราเปลี่ยนเมื่อคุณไปอยู่รายล้อมด้วยคนที่เขาชาญฉลาดคนที่เขามีคุณธรรมเนี่ยคุณจะไปพูดเรื่องตลกโปกฮาไม่ได้ถ้าอยู่ในเพื่อนของเราที่มันสนิทกันแล้วก็นะพอจะรู้กันว่าเอาละมันก็คุยกันได้มันก็สันดานมนุษย์เราทั่วไปก็จะพูดเรื่องใต้สะดือเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไปอยู่ในหมู่ของนักวิชาการหรือนักบวชหรือคนที่เขามีมาตรฐานศีลธรรมจรรยานะครับนะคุณจะไปพูดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วทำสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เช่นกันนี่มันเป็นลักษณะพิเศษของนะครับสังคมที่เจริญแล้วแต่บ้านเรานี่จะหาคนที่กล้าทางคุณธรรมมีหลักมีการมันยากเพราะนั้นใครที่นะครับเห็นความผิดความถูกบางครั้งก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่มันถูกต้องแต่สังคมที่เขามีเสรีภาพในการแสดงออกเขามีคนที่มีความรู้มีวิชาการมีนะครับระดับของสติปัญญาแล้วก็มาตรฐานของหลักการและคุณธรรมเนี่ยสูงเนี่ยนะครับเขาตรวจสอบกันเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มานะกังวลว่าเอ๊ะทรัมป์เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะครับมันจะทำให้เกิดสงครามโลกมันจะไปไล่ราวีคนนั้นคนนี้มันจะเอารัดเอาเปรียบตรงนั้นตรงนี้เมื่อคืนถ้าพี่น้องฟังสปีชของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ได้รับชัยชนะเนี่ยเขาเรียก victory speech เนี่ยพี่น้องก็จะรู้ว่าทรัมป์นั้นนะครับมีการวิเคราะห์นะก
อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยประมาณเกือบ2สัปดาห์เนี่ยทรัมป์จะหายไปเลยนะไม่ทวีตแล้วทวีตเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องมานั้นไอ้ทรัมป์นะครับคือมันเข้าตัวนะครับมันก็มีลักษณะไปจับจ้วงคนนั้นคนนี้ทรัมป์สงบเสงี่ยมมากขึ้นแล้วพูดน้อยลงแล้วพูดเฉพาะประเด็นแล้วทำหน้าแบบไม่หวือหวามากโทนเสียงของทรัมป์พี่น้องเห็นไหมฮะอาจจะหนึ่งนะเหนื่อยแล้วคน70แล้วนะครับเหนื่อยก็เลยไม่มีเสียงที่แสดงอารมณ์อะไรมากมายแต่สองเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าทรัมป์ได้รับฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษานะเมื่อทำตัวไม่พูดเข้าตัวเนี่ยนะครับไม่ไปกระแทกไม่แสดงความเสลอเนี่ยแล้วอยู่กับหลักกับเกณฑ์คนอย่างทรัมป์ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมาเนี่ยตัดสินคนอ่านคนนะครับมาพอสมควรใช้คนเป็นเขาถึงได้เป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วทรัมป์ นะครับการที่ไม่ใช่นักการเมืองมายาวนานเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปติดแงกกับว่ารูปหน้าปาจมูกเขาก็พูดสิ่งที่ควรจะพูดแล้วนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในใจของคนส่วนใหญ่แต่เมื่อทรัมป์มาอยู่ในตำแหน่งนี้ภารกิจอันยิ่งใหญ่เบื้องหน้าคำมั่นสัญญาที่ให้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นว่าทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเป็น2เท่าและจะสร้างนะครับกำแพงนะครับแล้วก็จะดำเนินการได้หลายเรื่องนะครับก็จะผูกมัดตัวเขาแล้วคนต้องการเห็นผลโดยเร็วซะด้วยนะครับแล้วภาวะบีบคั้นของโลกปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วตัวนะครับเรื่องของการจะต้องสมัครสมานสร้างความสมัครสมานกลมเกลียวในชาติก็เป็นเรื่องที่นะครับมันเป็นภาวะจำเป็นจริงๆเพราะนั้นทรัมป์ก็จำเป็นจะต้องปรับเนื้อปรับตัวแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้นะครับระบบของพรรครีพับลิกันเองกลไกในระบบนะผมใช้ระบบเลยนะระบบประธานาธิบดีของอเมริกาซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่มันศักดิ์สิทธิ์ใครเข้าไปอยู่ตำแหน่งนั้นคุณจะถูกปฏิบัติแบบพิเศษคุณจะมีการขัดเกลาจะมีการส่งข้อมูลลับๆซึ่งประธานาธิบดีของอเมริกาเขาได้รับทุกอันนะครับนะเพราะจะได้รู้ความลับอะไรบางอย่างในโลกนี้นะครับซึ่งหลายเรื่องนะครับประธานาธิบดีของประเทศนี้เท่านั้นที่จะรู้ลูกเมียไม่มีสิทธิ์รู้คนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้เมื่อรู้ความจริงเหล่านั้นนะครับเราจะเห็นว่าประธานาธิบดีของอเมริกันนั้นนักแสดงภาพยนตร์นะครับดาราหนังอย่างโรนัลด์เรแกนนะครับใหม่ๆคนก็ไม่เชื่อว่าจะทำอะไรได้แต่เอาไปเอามากลายเป็นประธานาธิบดีคนหนึ่งซึ่งนะครับสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วเป็นประธานาธิบดีถือว่าดีที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็ให้พี่น้องวางใจเอาไว้ในส่วนของประเทศไทยนะครับ ใครก็ว่าไอ้ทรัมป์เนี่ยท่าทางมันเป็นเผด็จการคงจะเอาด้วยกับประยุทธ์นะครับสังคมอเมริกันเนี่ยเขามีรัฐธรรมนูญของเขานะครับรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่าต้องยืนยันในหลักการประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแม้ว่าจะเอาผลประโยชน์ไปให้กับทรัมป์อาจจะมองผลประโยชน์แต่นะครับคนอเมริกันเขามีสื่อเขามีนักวิชาการแล้วเราก็ยังมีนะครับทางฝั่งฮิลลารีคลินตันเนี่ยก็ได้เสียงจากประชาชนไปไม่น้อยนะครับแม้ว่าจำนวนนะในสภานิติบัญญัติเนี่ยทั้งสภาสูงด้วยเนี่ยก็เป็นของริพับลิกันแต่ว่านะครับลักษณะของการที่จะสามารถนะครับเป็นปากเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ฟ้องร้องเนี่ยทำได้ตามปกติแล้วกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าตัดสินค้านสายตาประชาชนแล้วก็คุณเป็นเรื่องแน่แล้วผิดกฎหมายไม่ได้เลยเพราะคนที่ฉลาดทางกฎหมายสถาบันทางด้านนิติศาสตร์ทั่วประเทศนี้เป็นระดับโลกนะครับไม่รอดครับเพราะนั้นใครที่เป็นห่วงก็จะได้เป็นห่วงเลยครับยิงดีๆจริงๆเนี่ยจะดีซะอีกสำหรับคนที่อย่างทรัมป์เนี่ยไม่ต้องอ้อมนะครับนะไปเรียกว่า3-4 ตลกไป 3-4 รอบแล้วก็ไม่เข้าประเด็นสักทีหรือพูดคำหวานแล้วก็ไม่เกิดผลสักทีพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเห็นกันชัดๆวินวินนะครับหรือไม่คือเป็นไปตามหลักตามเกณฑ์ตัวบทกฎหมายนี่อยู่ทำแล้วมันจะดีจะเสียยังไงคนอย่างนี้คนเข้าใจง่ายแล้วเห็นว่าดีเนี่ยเขาตัดสินใจทันทีนะครับแต่ว่านะครับคนอย่างนี้ก็ต้องแปลว่าถ้าคุณเสนออะไรนั้นคุณก็อย่าหน่อมแนมนะครับไม่เอาไม่ดีปุ๊บมันไม่เสียเวลามันด้วยแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปต่อรองอะไรเขาเราก็ต้องมีอะไรอยู่ในมือแล้วต้องมีเหตุมีผลมีหลักมีการเราได้ความชอบธรรมต่อไปก็เหลือแต่ว่าเราจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่ามายืนข้างนี้สิอเมริกาได้ประโยชน์แน่ๆแค่นั้นเองเรื่องที่ยากๆนะครับบางทีเนี่ยหรือใครมองเป็นวิกฤตนั้นมองอีกด้านหนึ่งบางทีเราจะเกิดความรู้สึกนะครับและไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับ
วันนี้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับเขาก็จะเป็นประธานของประเทศอเมริกานะครับถ้าไม่เกิดเหตุอุบัติเหตุใดๆเนี่ยก็ครบ4ปีแน่นอนไม่มีอุบัติเหตุในเรื่องของการรัฐประหารแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็คงจะได้เห็นนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในทำเนียบขาวแล้วก็มีบทบาทในสายตาชาวโลกนะครับใครจะเป็นมายังไงก็แล้วแต่ครับเมื่อเป็นตำรับตำแหน่งแล้วพฤติกรรมที่ผ่านมานะครับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ต้องอยู่ในระบบไม่ใช่บริษัทส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องที่ทำแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศและคนทั่วโลกและผมก็เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เริ่มตระหนักดีถึงสิ่งเหล่านี้สปีชที่พูดเมื่อคืนนะครับบอกว่านะครับแน่นอนเรารักษาผลประโยชน์ของอเมริกันก่อนแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะยื่นมือนะครับไปสัมพันธ์กับประเทศทั่วโลกนะครับแล้วเป็นมิตรกับทั่วโลกนะครับทำมาค้าขายคบหาสมาคมกันบนพื้นฐานที่มันบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเป็นธรรมนะครับแต่ก็พูดทิ้งหางไว้เหมือนกันกับประเทศที่เต็มใจที่จะเป็นมิตรกับเรานะ อันนี้ก็ไว้เชิงนะครับเราก็จะได้รู้ได้เห็นนะครับแล้วชั้นเชิงทางเศรษฐกิจนะครับก็คงจะมีการเจรจากันระดับในระดับทวิภาคีมากขึ้นครับแทนที่จะเป็นนะครับเหมารวมทั้งหมดแล้วก็ตั้งเป็นก้อนขึ้นมานะกับจีนที่ว่าเป็นศัตรูกัน ผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของนะครับการจะไปรบราฆ่าฟันกันนี่ผมหวังมากกว่านะครับจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรคนที่จะทำตรงนี้ได้นะครับมันเป็นโอกาสของริพับลิกันนะครับถ้าทำดีก็มีโอกาสนะครับใครจะไปเชื่ออาจจะได้เห็นทรัมป์8ปีก็ได้นะครับเหมือนที่ผ่านมาเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนี้นะครับไอ้ที่ผ่านมานะครับคนก็ถือว่าแทงถูกจุดนะครับแล้วเมื่อคืนที่ได้รับชัยชนะก็พูดถูกเข้าเป้านะครับวางทีท่าไว้เหมาะสมทีนี้ก็เป็นเรื่องว่าจะทำได้สำเร็จตามนั้นหรือไม่แล้วนะครับอุปสรรคอาจจะน้อยกว่าโอบามาหน่อยนะครับเพราะว่าในสภานะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยถ้าทรัมป์นะครับไม่ทะเลอทะร่าหรือว่าดิบหามฟังคนอื่นบ้างแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีนะครับผมก็คิดว่าอเมริกาก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เลวร้ายกว่าฮิลลารีขึ้นมาหรอกนะครับทั้งสองอย่างไม่ว่าฮิลลารีหรือทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปแล้วที่จริงทั้งหมดนั้นจะดีจะเสียอย่างไรนะครับตัวละครองค์ประกอบที่จะนำไปสู่นะครับการดินามิกนะครับหรือว่าพลวัตทางความสัมพันธ์และก็พัฒนาการต่างๆนะครับมันก็จะเป็นไปตามนะครับเงื่อนไขต่างๆเราก็รอดูนะครับ wait and see นะครับก็ในภาวะนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโอไอนะครับ President Elect Donald Trump นะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับทางSenator Hillary Clinton Secretary Hillary Clinton นะครับก็เธอได้ต่อสู้นะครับได้สง่างามนะครับแล้วก็ทำงานเข้มแข็งนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่สง่างามนะครับในการต่อสู้แบบที่มันแฟร์นะครับที่มันยุติธรรมแล้วเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้เขาสู้กันเต็มที่ครับพยายามกันถึงที่สุดนะครับจนเหงื่อหยดสุดท้ายนะครับเมื่อแพ้แล้วก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วผมก็เชื่อว่าสปีชของฮิลลารีออกมาก็จะสวยสนงดงามดีไม่ดีอาจจะนะครับไม่แพ้นะครับสปีชของนะครับแมคเคนนะครับซึ่งได้พูดไว้นะเมื่อคราวที่แล้วที่แพ้โอบามานะครับเพราะนั่นคือนะครับตัวตนที่แท้จริงของอเมริกันของความเป็นอเมริกันของเขาเรียกอะไร value นะครับก็คือของตายแล้วผมพี่น้องช่วงนี้นะครับนอนน้อยสมองก็จะลำบาก value ก็คือโอ้ตายแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยนะครับค่านิยมนะครับค่านิยมแบบอเมริกันซึ่งมันฝังรากลึกเราจะได้เห็นสปิริตของอเมริกันชนและผมก็เชื่อว่าท่านจะได้ยินสปีชจากฮิลลารีคลินตันในสภาพที่ดีนะครับที่ประทับใจส่วนนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ UC Irvine นะครับหรือว่าเข้าใจว่าซันไม่ใช่มหาลัยอะไรนะผมเห็น 2-3 มหาลัยนะครับที่มีการพยายามจะเริ่มแสดงความรุนแรงผมคิดว่านั่นอาจจะเป็นปฏิกิริยาของคนที่นะครับไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดในระดับที่แต่ผมเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่ในอเมริกันนะครับที่สุดแล้วนะครับก็ต้องมายอมรับตรงนี้นะครับถ้ามีการแสดงออกลักษณะที่ไม่ยอมรับการตัดสินนั่นเขาก็จะคนเหล่านั้นก็จะถูกประณามโดยคนโดยสื่อสารมวลชนแล้วก็นะครับสาธารณชนของอเมริกันนะครับก็วันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาพี่น้องนะผมพูดมาใช้เวลายาวกว่าที่คิดครับนะครับ
แต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องก็เอาไปพิจารณาหน้าที่ของพวกเราที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้นะครับก็คือยังไงเนี่ยไม่ว่าใครขึ้นมาเราก็ยังต้องต่อสู้เหมือนเดิมนะครับยังต้องรวมเนื้อรวมตัวถ้าจะไปแย่งชิงอำนาจมาเป็นของประชาชนนั้นผ่านการเลือกตั้งไม่ได้แล้วลงประชามตินะครับที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็วันนี้เผด็จการก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะครอบงำประเทศชาติต่อถ้าเราเห็นว่ามันผิดมันชั่วนะครับเราจำเป็นจะต้องยึดอำนาจคืนมาวิธีการจะยึดนะครับนะพี่น้องก็ต้องไปคิดกันแล้วล่ะว่านะอยู่นิ่งเฉยหรือว่าแค่ทำอย่างที่ผ่านมานะพอไหมคำตอบอยู่แล้วชัดอยู่แล้วว่าไม่พอวันนี้ความสามัคคีกลมเกลียวกันของทุกฝ่ายนะครับรวมถึงนะครับการเปลี่ยนวิธีการให้มันตรงเป้าตรงจุดแล้วทำให้มันเข้มยิ่งขึ้นนะครับใช้สติปัญญามากยิ่งขึ้นนะครับลงทุนลงแรงกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทุกอย่างนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นภารกิจที่เราต้องทำกันต่อไปนะครับไม่ว่าใครขึ้นมามันไม่เปลี่ยนสมการตรงนี้จะเปลี่ยนเล็กน้อยก็ตรงที่ผมบอกอาจจะเป็นข้อดีก็ได้พูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์น่ะนะครับพูดแล้วอาจจะเกิดผลทางแอคชั่นทันทีเพราะเขาไม่ใช่คนที่จะมาคอยพูดแค่หลักการหรือพูดหวานๆสวยๆเพราะๆแล้วไม่เกิดอะไรเลยนะครับก็นะครับให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับเราสู้กันต่อไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องร่วมกระบวนการทุกฝ่ายนะครับก็โดนกลั่นแกล้งทุกทางนะครับเข้าใจว่าที่ YouTube อะไรต่างๆพี่น้องเราเนี่ยก็โดนกลั่นแกล้งนะครับรายดงรายได้ต่างๆก็นะครับขาดหายไปนี่ก็เหลือแต่พวกเราเนี่ยต้องมาช่วยกันครับพี่น้องอะไรที่มันนะครับมันเป็นอุปสรรคก็ต้องฝ่าฟันมันกันไปให้ได้ส่วนไหนที่พยุงกันไปได้ช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยกันนะครับเราชัยชนะของเรานะครับยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นนะครับยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะกระแสของโลกมันเข้าข้างเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทำอย่างเดิมนั่นผลก็จะเป็นแทบจะเป็นอย่างเดิมไปตลอดดีไม่ดีอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมเพราะเผด็จการนั้นมันอยู่เพื่อที่จะนะครับสร้างความเลวร้ายสร้างความเป็นเผด็จการนะครับไม่มีทางที่มันจะหายไปเองได้ตัวตนหายไป1คนนะครับ2คน3คนตัวใหม่มันออกหน่อมาแทนเพราะนั้นนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนะพี่น้องนะเราต้องสู้กันต่อไปนะครับมาช่วยกันปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับให้พ้นจากความเป็นเผด็จการนะครับฟังเพลงนี่แหละเพลงประจำนี่แหละครับของพี่น้องไฟเย็นเรานะครับให้กำลังใจทุกท่านวันนี้ไฟเย็นก็ยังสู้อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอย่างไรก็ตามแล้วทุกฝ่ายนะครับก็ให้กำลังใจกันไปนะครับพี่น้องทั่วโลกทั่วไทยยังไงนะครับมีอะไรช่วยกันได้อย่าลืมนะครับต้องช่วยกันนะครับ คืนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะทาง Facebook ว่าเสียงขาดการหายไม่เป็นไรนะน้องนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังทาง YouTube นะครับจะอัพโหลดให้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีมีสุขนะครับสวัสดีครับเราอยากคนมานาน
ันดีมีสุขทุกท่านนะครับขออภัยไม่ได้ทักทายนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับติดเรื่องอื่นนะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ